คุณผู้ชมครับส่วนความคืบหน้ากรณีที่จังหวัดชุมพรก่อนหน้านี้ณตอนแรกเลยที่บอกว่าเป็นศพนิรนามที่ถูกเอามือไพล่หลังแล้วก็เอาเชือกเนี่ยเอาสายไฟรัดคอแล้วเอาไปทิ้งห่อด้วยผ้าแล้วเรารู้ตัวแล้วนะครับว่าเป็นเจ้าของมินิมาร์ทซึ่งชื่อว่านายจิรศักดิ์ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้มันมีการควบคุมตัวชายต้องสงสัยที่บอกว่าเป็นเพื่อนชายคนสนิทแล้วสุดท้ายรับสารภาพแล้วครับว่าเป็นคนฆ่านายจิรศักดิ์คนตายซึ่งเป็นเจ้าของร้านมินิมาร์ทจริงๆแล้วเอาศพไปทิ้งแล้วไปเจอวันที่7มกราคมตำรวจคุมตัวนายเจนรงค์วงสุวรรณหรือว่านายเอ็มครับอายุ27หลังจากที่ไปกบดานที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์เป็นเพื่อนชายคนสนิทมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเรียกง่ายๆว่าเกือบจะเป็นแฟนกันนี่แหละคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้ตอนเย็นมีผู้หญิงคนนึงชื่อฟ้าอายุประมาณ25เข้ามาพบตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจคือก่อนหน้านี้ฟ้าเนี่ยมันมีรายชื่อพัวพันกับผู้ต้องหาว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่เขาก็ยืนยันว่ารู้จักกันแหละแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้คือถูกใช้ให้ขับรถกระบะตู้ทึบออกจากมินิมาร์ทหลังเกิดเหตุไปจอดที่4 แยก 1หลังจากนั้นก็มารู้ทีหลังว่าเจนรงค์ใช้รถกระบะตู้ทึบของตัวเองอ่ะบรรทุกศพไปอำพรางในป่าละเมาะก็บอกว่ายังไงเราถึงขับรถไปให้เขาได้คะพี่ฟ้าเดี๋ยวปีคุยกับตำรวจเองนะคะหนูมาหาแค่ตำรวจอ่ะแล้วเรารู้ไหมว่าพี่ต้นเป็นศพแล้วเนี่ยเรารู้ไหมรู้เมื่อคืนนี่นะเออพี่เอ็มไม่ได้บอกหรอว่าพี่ต้นหายไปไหนเราได้ถามเขาไหมคะตอนที่เราไปเอารถไม่ได้ถามเลยหรอคือคุณฟ้าเมื่อวานนี้เธอก็ให้สัมภาษณ์นะว่าเธอเป็นเพื่อนกับเจนรงค์หรือว่านายเอ็มเพราะว่าเอ็มเป็น LGBT เวลาทะเลาะกับแฟนเนี่ยนะคะก็คือผู้ที่เสียชีวิตอ่ะจะชอบมาพักกับฟ้าอยู่เป็นประจำและทุกครั้งเนี่ยคนตายก็จะมาง้อแต่ว่าครั้งล่าสุดที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าคนตายไม่มาง้อเธอก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ง้อครั้งนี้ก็เพราะว่าคนตายเสียชีวิตแล้วค่ะล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจสภ.เมืองชุมพรคุมตัวนายเอ็มหรือว่าเจนรงค์มาสอบปากคำให้การว่าจิรศักดิ์คนตายคบหากับตัวเองมานานแล้วเหมือนกับว่ามีการพยายามจะตีตัวออกห่างไปมีผู้ชายคนใหม่ตัวเองเกิดความหึงหวงทะเลาะกันอย่างรุนแรงยอมรับว่าลงไม้ลงมือทุบตีกันแล้วจิรศักดิ์คนตายหัวกระแทกพื้นสลบไปพอเสียชีวิตตัวเองก็บอกว่าไม่ขอพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทะเลาะเรื่องอะไรจ๊ะเขามีคนอื่นใช่ไหมเราก็เลยหึงหวงใช่ไหมเพราะเรารักเขามากใช่ไหมพี่แล้วเราเอาอะไรตีเขาไม่ได้ตีครับแล้วทำยังไงทำไมเขาถึงเสียชีวิตได้ทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะกันนิดหน่อยแล้วหัวไปฟาดกันคือผักเราผักเขาไปชนโต๊ะอย่างเงี้ยเหรอเขาก็เลยหัวแตกแล้วเขาก็เสียชีวิตตอนนั้นเลยไหมคะยังแล้วทำไมเขาถึงเสียชีวิตได้คะพี่เอาได้ไม่เป็นไรเย็นๆนะผมผู้ต้องหาก็จะพูดอะไรก็ได้แต่คนตายไม่มีสิทธิ์พูดแล้วตำรวจยึดรถโตโยต้าสีขาวที่ขับหลบหนีอ่ะคุณผู้ชมหลังจากเกิดเหตุขับหลบหนีไปที่หัวหินใช่ไหมรถคันนี้ประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับพังเสียหายตำรวจก็ยึดมาตรวจสอบเช่นเดียวกันเพราะเป็นรถที่คนร้ายใช้หลังจากหลบหนีล่าสุดวันนี้ตำรวจคุมตัวเจนรงค์ผู้ต้องหาครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่มินิมาร์ทจุดเกิดเหตุตำรวจต้องไปคุ้มกันเต็มเลยเนื่องจากว่ามีชาวบ้านมารอดูการทำแผนเกรงว่าจะถูกรุมประชาทันพอผู้ต้องหามาถึงนี่ชาวบ้านรุมด่ากันเต็มเลยครับก่อนที่จะเอาตัวเข้าไปในมินิมาร์ทบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะตำรวจคุ้มกันอยู่เจนรงค์เล่าให้ฟังระหว่างทำแผนบอกว่ามีปากเสียงกับจิรศักดิ์อย่างรุนแรงที่ห้องรับแขกแล้วเอาศีรษะของจิรศักดิ์คนตายกระแทกกับชุดรับแขกเป็นไม้อย่างแรงนะครับทุบไปอย่างแรงเลยเขาก็ล้มลงหลังจากนั้นเขายังไม่หยุดครับเขาบอกว่ามีการขึ้นคร่อมแล้วใช้สากกระเบือตีที่หน้าพอแน่นิ่งไปอ่ะลากศพเข้าไปในห้องอุ้มไปไว้บนที่นอนเขาบอกตอนนั้นจิรศักดิ์น่าจะยังมีลมหายใจอยู่เพราะแบบหายใจรวยรินครับหลังจากนั้นเจนรงค์บอกว่าเปิดแอร์ทิ้งไว้ออกจากบ้านพอมาเห็นอีกทีคนก็ตายแล้วครับเขาบอกทำอะไรไม่ถูกได้นำศพของจิรศักดิ์เปิดแอร์ไว้2 วันเปิดแอร์ไว้2 วันแล้วยังไม่ได้หนีนะครับเขาบอกเข้าออกร้านแต่ไม่ได้เปิดร้านขายของนะพอกระทั่งตอนกลางคืนวันที่5 มกราคมก็ขับรถกระบะตู้ทึบมาจอดหน้าร้านแล้วก็เอาศพเนี่ยขึ้นไปบนรถทำอะไรไม่ถูกเอาศพอยู่บนรถอีก1 คืนนะครับแล้วอีกวันนึงอ่ะก็เข้าไปเก็บกวาดบ้านจนกระทั่งวันที่7เอาศพมาทิ้งที่จุดเกิดเหตุที่จุดพบศพครับแล้วบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นมินิมาร์ทอย่างที่บอกคือถ้าไปดูป้ายบ้านเนี่ยนะคะร้านของเขาเนี่ยชื่อว่าต้นกับน้องเอ็มครับคือเขาเหมือนเป็นหุ้นกันอ่ะหุ้นส่วนกันในการเปิดร้านนี่ไงต้นก็คือคนตายน้องเอ็มก็คือผู้ที่ก่อเหตุนั่นแหละเปิดร้านด้วยกันใช่ค่ะนะคะอ